ผมชื่ออมรเทพสัจจมุนีวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อแซนจูเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของสติแอปสติแอปเป็นแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาครับเพื่อที่ว่าเราต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้มันมีมากขึ้นในสังคมของเราเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยมันมีคนที่ต้องการใครสักคนเราฟังเขาค่อนข้างเยอะเราเลยอยากจะสร้างเป็น Peer Support Network ขึ้นมาผ่านโมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสติที่ว่าจะให้ user ที่มีความเครียดความเศร้าความเหงาหรืออาจจะมีภาวะสุขภาพจิตที่ไม่มั่นคงก็ได้ครับสามารถเข้าถึงผู้ฟังที่ได้ผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นมาแล้วได้อย่างเร็วที่สุดและเขาจะได้รู้สึกสบายใจได้ณเวลานั้นครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะก่อนอื่นเลยก็คือตัวผมเองอ่ะที่มาทำสติทุกวันเนี่ยเพราะตัวเราเองก็เป็นโรคซึมเศร้ากับจิตเภทมาก่อนแล้วพอยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆอ่ะครับตัวผมเองเริ่มโพสต์ข้อความที่รุนแรงมากขึ้นบน Facebook จนกระทั่ง Facebook ก็เหมือนเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่โอเคมันมีหมายเลขนี้ที่คุณสามารถติดต่อได้นะแล้วก็มีวันนึงผมก็เลยติดต่อไปแต่พอติดต่อไปเนี่ยมันไม่มีคนรับสายพอไม่มีคนรับสายก็เลยวางสายแล้วตัดสินใจจบชีวิตตัวเองรอบที่2ปี2018อะครับแล้วก็เริ่มคิดกับตัวว่าแบบทำไมเขาไม่รับสายเราวันนั้นถ้าวันนั้นเขารับสายเราอาจจะแบบไม่ไปถึงขั้นนั้นก็ได้เราต้องสร้างทูลอย่างหนึ่งขึ้นมาที่จะช่วยให้คนที่ว่าเขามีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาaware แล้วว่าเขามีปัญหามันก็เลยกลายมาเป็นสติแอปครั้งที่ user สร้างโปรไฟล์ของเขาบนสติแอปอะครับเราไม่ขอชื่อจริงของเขาเราจะขอเป็น username เราจะขอเป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็เราจะขอเป็น gender ของเขาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับมันก็จะถูก match กับ user แล้วก็เก็บไว้ใน database ของเราซึ่งมันจะทำให้เราสามารถเห็นได้ว่าคนนี้ว่าเป็นคนกลุ่มนี้เจนเดอร์นี้อายุเท่านี้เนี่ยในประเทศไทยอ่ะเขามีความเครียดอย่างนี้นะเราจะได้ไปเวิร์กกับทั้ง government sector และ private sector ได้ในการที่จะหาวิธีการที่จะ prevent ความเครียดของเขาให้มันทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะครับแล้วตอนที่ทำสติมาครับคือเราก็พยายามไป pitch หลายๆที่มากๆว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาอะไรอยู่เพราะว่าประสบกับปัญหานั้นมาแต่ทุกครั้งที่ไปพรีเซนต์แล้วก็เหมือนหลายๆครั้งคือคนก็ยังไม่เห็นก็เลยเหมือนโชคดีที่ว่าเรามีโคฟาวเดอร์ที่ดีทั้ง2คนแล้วก็มีซัพพอร์เตอร์ที่ดีๆหลายคนนะครับรอบข้างเราที่ค่อยๆช่วยให้เราไต่ภูเขาเรื่องของตัวโปรเจกต์ของอาลีบาบานะครับแล้วก็พอเขารับเลือกไปอะครับก็เลยตื่นเต้นเพราะว่าละครั้งนี้คือเราไปพรีเซนต์ให้ VC อยู่ก็เลยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเหมือนกันหรือว่าเราก็ดูด้วยเหมือนกันว่า VC ถามเขาคำถามประมาณไหนเพื่อที่เราเองก็จะได้เตรียมตัวสำหรับอนาคตเผื่อเราได้ไปเปอร์เซ็นต์ที่อื่นต่อครับว่าเลยถ้าถามว่าครั้งนี้เราได้อะไรเราได้มันเป็นเหมือน learning journey ที่สำหรับเราที่ดีมากๆเราได้ความรู้ใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆที่กลับมาด้วยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ทำสตาร์ทอัพ reflect กับสิ่งที่ตัวเองทำด้วยลองดู journey ของตัวเองที่ตัวเองผ่านมาด้วยครับว่าเราล้มลุกคลุกคลานมาแต่จากวันที่เราเริ่มต้นถึงวันที่ณวันนี้เนี่ยเรามาไกลขนาดไหนแล้วอยากจะให้ทุกคนที่ทำสตาร์ทอัพได้รีเฟล็กความสำเร็จของตัวเองด้วยครับ